ครับในบทนี้ก็จะเป็นบทใหม่นะครับเราจะมาว่าในเรื่องของการเวิร์กช็อปซึ่งจะเป็นการปฏิบัติงานในแบบของจริงนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างงานที่เราจะทำการคัดลอกนะครับในส่วนของบทแรกนี้ก็คือการคัดลอกแล้วก็การจัดวางตำแหน่งของลวดลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก็เข้าไปที่โปรแกรม CBUD แล้วก็ผมจะนำเข้าแผ่นกระดาษเข้ามาชิ้นหนึ่งวางแล้วก็กด Edit แล้วก็ Make Polymer ทีนี้เดี๋ยวผมจะนำเข้ารูปตัวลายเมื่อกี้นะครับก็กดปุ่ม For แล้วก็เลือก Draw นำเข้ารูปภาพมาเลือก Font Back Map 1แล้วก็ import นะครับแล้วก็เข้าไปที่ draw อีกทีกดปุ่ม font เพื่อให้รูปวัตถุมันจางลงแล้วก็ทำการปรับแต่งเดี๋ยวผมจะกด adjust เพื่อทำการจับเฉพาะตำแหน่งที่ผมจะทำนะครับฟังก์ชันพวกนี้ก็คือผมก็สอนได้หมดแล้วนะครับในส่วนของการเวิร์กช็อปนี้อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเราได้เรียนพื้นฐานกันไปเยอะพอสมควรแล้วก็จะนำพื้นฐานเหล่านั้นมาใช้ในการเวิร์กช็อปซึ่งผมจะไม่เน้นในพื้นฐานมากนะครับแต่ผมจะบอกว่าทำยังไงใช้ตัวฟังก์ชันไหนแค่นั้นนะครับแล้วกดโอเคแล้วก็เข้าไปที่ดอยตีปรับขนาดตำแหน่งสักประมาณนี้พอเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางนะครับสักประมาณนี้ปั้นทีละตัวนะครับแต่ก่อนจะมาปั้นทีละตัวเดี๋ยวเราจะนำพวกลายพวกนี้มาไว้ในซับทูเดียวกันให้หมดเลยนะครับก็เข้าไปที่ Subtool นะครับแล้วก็เลือกตัวลายใดลายหนึ่งในที่นี้ผมเลือกตัวแรกก่อนเป็นลายนี้นะครับเลือกอันแรกก่อนแล้วก็กด Insert เพื่อที่จะนำเข้าลายต่อๆไป Insert นะครับแล้วก็เลือกลายต่อมาตึ๊บนี่ครับลายที่เราทำการแยกไว้มันก็จะปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Insert อีกทีแล้วก็เลือกลายต่อมาinsert ทำไปเรื่อยๆจนครบเลยครับนี่ครับทีนี้เราก็ได้มาแล้ว1ช่อเดี๋ยวผมจะปิดตัวข้างล่างออกไปปุ่ม for นะครับนี่คือการแยกลายออกมาในเบื้องต้นนะครับต่อมาเราก็จะทำการปั้นทีละตัวนะครับโดยการเข้าไปที่ซับทูนะครับแล้วก็เลือกตัวพวกลายพวกนี้แล้วก็มานั่งเก็บทีละตัวเลยก็กด Ctrl Shift ค้างครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวลายตัวอื่นมันก็จะหายไปหมดแล้วเราก็ทำการมาปั้นทีละตัวอันนี้ก็ต้องใช้ฟังก์ชันพื้นฐานแล้วก็ทักษะฝีมือของตัวผู้เรียนเองนะครับผมจะทำให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนแล้วกันส่วนสวยมากสวยน้อยอันนี้นักเรียนต้องไปฝึกกันเอาเองนะครับแล้วก็ไดนาเมทมันนะครับแล้วก็ปรับค่าเรโซลูชันตามความเหมาะสมครับจากนั้นก็ทำการตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการหรอกนะครับบางอย่างพวกนี้ก็เคยสอนไปในบทอื่นๆแล้วนะครับสอนไปหลายครั้งแล้วก็ถ้าจำไม่ได้ก็ให้ไปทบทวนดูนะครับThank you.
นะครับในทีนี้เรามาดูกันนะครับก็ผมก็ทำลักษณะการปั้นลายคร่าวๆจากการแบ่งตัวลวดลายพวกนี้เป็นตัวๆแล้วนะครับทีเนี้ยพอได้ตัวพวกนี้มาแล้วเนี่ยปั้นเสร็จแล้วเรามาทำไงต่อเราจะมาจัดวางในส่วนของการทับซ้อนของลวดลายกันอีกทีนะครับก็เลือกไปที่ตัวอันแรกก่อนเลยกลับไปที่อันเดิมแล้วก็มูฟทำการมูฟตัวลายปรับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเช่นอาจจะลงไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวแม่แบบด้วยนะครับว่าแม่แบบอยู่ในลักษณะไหนให้เราจัดเรียงตามแม่แบบหรือว่าจัดเรียงตามความเหมาะสมแบบที่เราต้องการนะครับโดยใช้ฟังก์ชันการตัดกด Ctrl Shift แล้วก็ลากตัดไปก็รอเครื่องประมวลผลสักพักนะครับทีนี้เราก็ตัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวลายที่สำเร็จรูปชิ้นหนึ่งก็พร้อมไปใช้งานอย่างอื่นนะครับทีนี้ก็ลองมาเปิดปุ่มฟอร์ดูนี่ครับตัวแม่แบบที่เราได้มันก็จะตรงเป๊ะๆกับตัวต้นฉบับเลยแต่เป๊ะมากเป๊ะน้อยอันนี้อยู่ที่ตอนเราทำตัว marking นะครับถ้าเรา marking มันเป๊ะตัวแม่แบบที่เราผลงานออกมามันก็จะเป๊ะตามไปด้วยแต่ถ้าเรา marking มันแบบไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับผลออกมามันก็จะลายมันก็จะเหลื่อมออกจะดูแปลกๆดูเหลื่อมๆนิดนึงแต่ทีนี้ในตัวอย่างนี้คือผมทำให้ดูเฉยๆนะครับมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าอยากให้สวยก็นักเรียนผู้เรียนต้องไปลองฝึกฝีมือกันเองนะครับหรือว่าลองดูพวกลายปั้นตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับแล้วก็ลองปั้นตามดูลักษณะการวางวอลลุ่มการวาง